ผมทีเล็กเรียนคณะจิตวิทยาปี2เป็นทีที่6ของบ้านหลังนี้ที่ผมมาอยู่บ้านหลังนี้คงเป็นเพราะผมก็มีโรคกลัวของผมเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ผมมาอยู่บ้านหลังนี้หรอกเออแล้วเมื่อวานพะโล้กับสปอยเมาขนาดนั้นเลยหรอถูกโยนออกมาไงเชี่ยเพจต้องตกใจแน่เลยอะที่เห็นพัดลมสภาพแบบนั้นอะคนอื่นเขาก็ตกใจขนาดนี้ปอยังตกใจเลยนะกูเป็นเพื่อนมึงมากี่ปีวะแล้วกว่าจะได้เป็นแฟนกันเนี่ยเราก็ผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะอะไรที่ยอมรับและปรับตัวเข้าหากันได้กูก็จะพยายามแต่ยิ่งอยู่กันนานไปกูก็ได้เห็นอย่างอื่นด้วยกูต้องเห็นมันควงผู้หญิงเข้าห้องมันนัวกันให้กูได้ยินและที่เจ็บที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่กูเห็นแม่งยิ่งตอกย้ำทำไมมึงไม่วาร์ปเสามาวะมึงเลิกคุยกันได้แล้วเดี๋ยวแม่งกลับมาอีกหรอกก็เห็นคุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับความรักผมว่าก็ไม่ได้ร้อนนะกูแค่กลัวดำเฉยๆอ่ะกูแข็งแรงจะตายใส่คอเต่ามาไหมเขาอ่อยเราหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะคือลาดตั้งยาวมึงให้เวลาจำแป๊บเดียวใครจะไปจำได้วะทุกคนดีกว่าเป็นรักจริงจังคุณได้ยังไงว่าผู้ชายทุกคนเจ้าชู้ขอให้แค่นี้ได้90%เป็นแฟนกันไหมคิดว่าถ้ากูได้อยู่ใกล้มันกูจะมีความสุขแรกๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะ